สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania แล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับแอดมินตูนค่ะกับรายการ The Story เห็นรูปด้านหลังนี้แล้วนะคะเพื่อนๆคงจะรู้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของออสตินลีฟค่ะที่ยิ่งเห็นเขาเล่นนะคะก็ยิ่งประทับใจเหลือเกินไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเขาจะเฉิดฉายได้ขนาดนี้ออสตินลีฟคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์ของ LA Lakers ค่ะที่ตอนนี้กำลังโชว์ฟอร์มอยู่ในศึกบาสชิงแชมป์โลกหรือว่า FIBA World Cup ปี2023กับทีม USA ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์คนที่3ในประวัติศาสตร์ของทีม USA ค่ะในการแข่งขัน FIBA World Cup อีก2คนเนี่ยก็คือเบนวอลเลซในปี2002แล้วก็ Brad Miller ในปี2006ฤดูกาลที่ผ่านมากับ LA Lakers ก็มีผลงานประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอันดับ3ของทีมเป็นรองเพียงแค่ LeBron James แล้วก็ Anthony Davis เท่านั้นเองค่ะร่วมนำทีมลุยไปถึงศึกชิงสายถึงแม้ว่าจะแพ้ต่อเดนเวอร์ Nuggets ก็ตามแต่ผลงานของ Leaf ค่ะก็เป็นที่ประจักษ์ต่อแฟนๆ LA Lakers ทุกคนเลยนะคะล่าสุดตกลงสัญญา4ปี56ล้านเหรียญอยู่กับ LA Lakers ไปยาวๆเลยค่ะและตุ้มก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับออสตินลีฟค่ะที่เพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับออสตินลีฟให้มากขึ้นกับ5เรื่องค่ะที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับออสตินลีฟ James up top Schroeder Reeves fires away puts it in Reeves with the answer a three pointer and it's back to 2 and now I think they're going to put it up to make it a three point leadInitially, it was counted as a two. Reeves certainly with a three. Goes between two players. Another lob. Throw it down. King LeBron from Austin Reeves. Timeout.เรื่องแรกเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในสมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเคยไหลลุดถึง3ครั้งแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็รับรางวัล First Team All Big 12ปัจจุบันออสตินลีฟอายุ25ปีเขาเกิดวันที่29พฤษภาคมปี1998เกิดที่เมืองนัวกรัฐอาร์คันซัสในช่วงมหาวิทยาลัยเขาเคยอยู่2ที่ค่ะนั่นก็คือวิชิตาสเตทในช่วงปี2016ถึง2018แล้วก็โอคลาโฮมาในช่วงปี2018ถึง2021ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขาเคยไหลขวาหลุดถึง3ครั้งแต่เขาก็ยังคงได้รับรางวัล First Team All Big 12ในปีสุดท้ายที่เขาเล่นให้กับโอคลาโฮมาก่อนที่จะตัดสินใจประกาศเข้าสู่การดราฟต์ NBA I mean look at Timmy guarding Reeves Reeves gets past him attacks and one and here goes Austin Reeves the senior from Newark Arkansas For the last 12 games 20 plus from the floor 23against Missouri and he is so good at getting contact เรื่องที่2เนี่ยพอตุ้มได้อ่านปุ๊บแล้วตุ้มก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของออสตินลีฟนะคะเขาเคยปฏิเสธ Detroit Pistons ค่ะเพื่อจะเซ็นสัญญา two way กับ LA Lakersจริงๆแล้วในการดราฟต์ปี2021ออสตินลีฟเนี่ยจะได้รับการดราฟต์อันดับที่42จากทีม Detroit Pistons แต่เขาก็ปฏิเสธทีม Detroit Pistons ค่ะเพื่อจะมาเซ็นสัญญา two way นะคะกับทางทีม LA Lakers ค่ะและย้อนกลับไปในตอนนั้นนะคะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยค่ะของลีฟด้วยออร่าของเจ้าตัวและการเล่นที่มั่นใจฟอร์มที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เขาเป็นที่รักของแฟนๆ LA Lakers ฤดูกาลแรกของเขากับ LA Lakers จบด้วยค่าเฉลี่ย 7.3 แต้ม 3.2 รีบาวด์ 1.8 assist field goal 45.9% field goal 3คะแนนค่ะ 31.7% กับการลงสนามเฉลี่ย 23.2 นาทีต่อเกมพอฤดูกาลต่อมาค่ะ Leaf เนี่ยก็โชว์ให้แฟนๆ LA Lakers เห็นค่ะว่าเขามีดีมากแค่ไหนด้วยการพยายาม drive เข้าไปเอา foul นะคะแล้วก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเขาเคยศึกษาการเล่นแบบนี้นะคะดูจากเทปการเล่นของ James Harden แล้วก็ Trae Young เนี่ยแหละค่ะจบฤดูกาลที่2เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ย13แต้ม 3.4 assist 3 rebound field goal 52.9% field goal 3คะแนน 39.8% และก็ free throw เนี่ยอยู่ที่ 86.4% และได้รับความไว้ใจจากโค้ชด้วยค่ะได้ลงสนามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 28.8 นาทีต่อเกมออสตินลีฟถือว่ามีความสำคัญต่อทีม LA Lakers เป็นอย่างมากและยิ่งในช่วง playoff เนี่ยเขาได้ลงสนามถึง 36.2 นาทีต่อเกมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.9 ตาม 4.6 assistเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ทีม LA Lakers เนี่ยสามารถเอาชนะ Memphis Grizzlies ได้ใน playoff รอบแรกแล้วก็ Golden State Warriors ใน playoff รอบที่2ผ่านเข้าสู่นัดชิงสายได้สำเร็จค่ะ Final seconds Reeves it'll count if it goes oh he puts it in from half court at the buzzer DiVincenzo racing up the floor nice pass to Reeves on the floor
เรื่องที่3ค่ะจะเป็นเรื่องที่ลีฟเนี่ยโดนแซวบ่อยมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Taylor Swift ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออสซินลีฟไม่เคยรู้จักกับ Taylor Swift เลยนะคะและเขาก็มีแฟนอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นข่าวนะคะว่าออสซินลีฟเนี่ยออกเดทกับ Taylor Swift ค่ะแล้วก็มีกระแสข่าวแอบแซวลีฟอยู่บ่อยๆเลยค่ะว่าลีฟนั้นคุยกับ Taylor Swift แต่จริงๆแล้วอ่ะออสซินลีฟก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์1สำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าตัวเขาเองไม่เคยเจอกับ Taylor Swift เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยคุยกันเลยความจริงแล้วลีฟมีแฟนสาวที่คบกันมานานอยู่แล้วชื่อว่าเจน่าบาร์เบอร์เป็นคู่รักตั้งแต่สมัยไฮสคูลเลยค่ะเหมือนเป็นไฮสคูลสวีทฮาร์ทเนี่ยค่ะซึ่งตัวของเธอเองนะคะได้มาให้กำลังใจและก็เชียร์ออสซินลีฟในการแข่งขันฟีเบอร์เวิลด์คัพแบบติดขอบสนามเลยค่ะเพราะว่ามีกำลังใจดีแบบนี้นี่เองนะคะเลยทำให้ออสซินลีฟได้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆในฟีเบอร์เวิลด์คัพ Thompson Jr. knocks it down US has Reeves Halliburton Banchero Portis and Johnson But they like that high low pass Austin Reeves having some quarter pretty impressive on a pass going to that rimเรื่องต่อไปเรื่องที่4ค่ะใครจะไปคิดล่ะคะว่าเด็กอย่างออสตินลีฟเนี่ยสักวันนึงจะมีโอกาสได้เล่นกับสุดยอดผู้เล่นของ NBA อย่างเลบรอนเจมส์ย้อนกลับไปตอนลีฟอายุ13ค่ะเขาเคยโพสต์มีมแซวเลบรอนเจมส์เกี่ยวกับเรื่องแหวนแชมป์ด้วยนะคะเพราะว่าลีฟเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของโคบีไบรอันเลยค่ะแต่อย่างที่พวกเราเห็นกันดีนะคะทั้งออสตินลีฟแล้วก็เลบรอนเจมส์มีความสัมพันธ์ที่ดีให้ต่อกันค่ะเลบรอนเจมส์นะคะก็มีคำแนะนำค่ะแล้วก็คอยช่วยดูแลออสตินลีฟมาโดยตลอดเลยแต่ถ้าหากย้อนกลับไปในปี2012ตอนที่ออสตินลีฟอายุ13เขาเป็นแฟนตัวยงของโคบีไบรอันเจ้าตัวเนี่ยเคยโพสต์มีมแซวเลบรอนเจมส์เรื่องหวานแชมป์โดยมีภาพของโคบีไบรอันค่ะที่ตอนนั้นน่ะได้แชมป์5สมัยในขณะที่เลบรอนเจมส์ตอนนั้นยังไม่มีแหวนเลยแล้วก็กำลังไล่ล่าแหวนอยู่มีมในโพสต์นะคะก็ประมาณว่าหากว่าเขาต้องการความสงบเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะตั้งโทรศัพท์เป็นเลบรอนเจมส์ No Ring Mode ค่ะประมาณว่า No Ring นะคะก็คือไม่มีเสียงโทรศัพท์แต่ในอีกเซนส์นึงเนี่ยก็คือเลบรอนเจมส์ที่ยังไม่มีแหวนเลยค่ะพอมีคนเห็นค่ะก็มาแชร์แซวกันนะคะที่ปัจจุบันเจ้าตัวเนี่ยได้มาอยู่ทีมเดียวกับเลบรอนเจมส์เจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกเขินเล็กน้อยแต่เลบรอนเองเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะออกจะเป็นแนวขำด้วยซ้ำค่ะและออสตินลีฟเนี่ยก็อยู่เป็นนะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นโคบีไบรอันแฟนแต่เลบรอนเจมส์เนี่ยก็คือสุดยอดผู้เล่นค่ะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยทีเดียว James cross court skip passReeves driving close out. Tough shot counted and one. Austin Reeves to the time assist list. LeBron out for Reeves. Reeves a long three. Yes! Got it! Another look at that pass from LeBron to Austin Reeves who catches, fires.สำหรับออสตินลีฟนะคะผลงานดีขนาดนี้ค่ะลงตัวมากๆเลยในฤดูกาลที่จะถึงนี้มันแน่นอนสำหรับแฟนๆ LA Lakers